โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มชาแนลครับและนี่คือเกมไรทูนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นรถคันไหนดีวะ เอาจริงเล่นจนแทบจะหมดทุกคันแล้วเนี่ยเล่นจนแบบว่าไม่รู้จะเล่นคันไหนต่อแล้วนะฮะก็มีน้องคนนึงครับขอมานะฮะบอกว่าพี่เล่น Honda CB CB 1000R ให้ดูหน่อยจัดไปครับผมนี่ฮะCBR 1000R หรือว่า CB 1000R วะผมจำไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนมันมีอะไรบ้างแต่รู้แค่ว่ามันเป็นนักเก็ตนะครับน่าจะคันนี้แหละน่าจะเป็น CB 1000R นะครับซึ่ง CB 1000R นะครับในเกมนี้มีกี่ตัววะเนี่ยมีอยู่3ตัวนะฮะมีตัว2014 2ตัวนะครับเป็นตัวแบบว่า ABS แล้วก็ ABSบริคูด้านะครับบริคูด้านี่แตกต่างอย่างไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้นะฮะใครรู้ได้ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะครับว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับผมไม่ได้มีความรู้เรื่องรถอะไรมากมายนะฮะเป็นรถ4สูบนะครับ998 cc นะฮะว้าวปี2015จะแตกต่างกว่าเดิมก็คือมันจะหนักขึ้นนะครับสเปครถเท่าเดิมนะฮะเพิ่มทอร์คขึ้นมาอีกแค่1 เพิ่มน้ำหนักมาเยอะเหมือนกันนะน้ำหนักเพิ่มมา10เท่าไหร่เนี่ย15กิโลนะครับก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวผมเล่นคันนี้ละกันนะครับเป็น CB 1000R ABS Barracuda อยากรู้มันจะเป็นอย่างไรฮะซื้อกันเลยราคาอยู่ที่ 17,000 นะครับตีไปเลขกลมๆไปไม่ได้แพงอะไรเลยเนี่ย 17,000 นี่แข่ง 3-4 สนามก็ซื้อได้แล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปคัสตอมไบค์กันนี่ฮะอันดับแรกนะฮะเครื่องยนต์ครับไม่ได้เลยต้องแต่งให้เต็มครับผมถ้าแต่งไม่เต็มนี่สู้เขาไม่ไหวนะฮะมาครับแอร์ฟิลเตอร์ครับเอาแบบเป็น racing version นี่ท่อสามารถเปลี่ยนได้2ท่อนะครับเป็น aquaphobic กับ aero aquaphobic ดีกว่าป่ะยี่ห้ออื่นไม่ค่อยสวยผมว่าโซ่นี่ก็ใส่ไปเถอะเบอร์อะไรก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับอันนี้เฟืองเกียร์นี่ใส่เป็นแบบรถแข่งไปนะถ้าเกิดใส่ธรรมดามันปรับแต่ละเกียร์ไม่ได้ครับกับไอ้ปรับได้แค่เรโชนะฮะอันนี้สายป้ายสายเบรคครับสีอะไรดีวะสีแดงดีไหมรถเรามันก็ออกแดงๆอยู่แล้วเนาะสีแดงไปดีกว่าโอเคอยากจะแต่งรถสามประภูมิเหมือนกันนะเอาแม่งทุกสีเลยฮะมันจะเป็นอย่างไรนะพระเบรกแนะนำให้ว่าเอาตั้งแต่ไออันนี้ขึ้นไปครับสีดำตรงกลางขึ้นไปฝั่งนู้นเนี่ยมันจะแตกต่างเห็นไหมมันจะมี 7.6 แล้วก็เป็น 7.8 ขึ้นไปนะครับเอาสีอะไรดีว่าเฮ้ยอยากได้สีแบบตัดๆหน่อยสีฟ้าสีเขียวได้ไหมเออเขียวแม่งตัดแปลกๆว่ะมึงสีขาวดีกว่าไหมสีแดงดีกว่าเรื่องมากเลยอันจันเบก็เอาแบบดีที่สุดนะฮะโชคก็แน่นอนครับเอาแบบดีที่สุดถามว่าทำไมมันต้องมีให้เลือกหลายแบบหลายขนาดนะฮะก็เพราะว่าแต่ละหมวดมันจะมีจำกัด PP อยู่นะครับเวลาแข่งนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราแต่งเกิน PP ไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องใส่ของที่มันเป็นระดับล่างๆไปแฮนด์รถสีแดงแล้วกันวันนี้ออกแนวสีแดงแรงฤทธิ์กระจกก็ออกไปครับนี่เอานี้สีอะไรดีวะสีแดงก็ถ้าจะเหมาะเลยไม่เอาสีอื่นตัดมั้งเหรอสีเขียวเฮ้ยมาแปลกแนวเลยฮะเดี๋ยวดูก่อนสีอะไรแมทสีม่วงก็สวยนะมันออกแบบสีสะท้อนแสงไปหมดเลยฮะไอเอาสีนี้ไม่ได้มันไม่ออกทองอ่ะเอาสีส้มเลยนี่โคตรไม่แมทกันเลยนะบอกเลยเรื่องมากว่ะเนี่ยสีนี้ถ้าเอาสีฟ้าแล้วมันนั่นคือน้ำเงินสว่างสว่างแบบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ป่ะเอาสีทึบๆประมาณนี้
จริงๆมันก็ไม่ได้มีผลต่อความเร็วนะฮะก็ใครชอบแบบไหนก็แต่งๆไปเถอะนะฮะไอ้ที่มีผลก็ส่วนใหญ่จะเป็นโช๊คเบรกยางแล้วก็เครื่องยนต์นะครับอันนี้ผมก็จะเลือกล้อที่น้ำหนักเบาที่สุดนะครับผมรู้สึกอันที่เบาที่สุดจะเป็นนี้อันนี้เบาที่สุดนะฮะสีอะไรดีกว่าสีส้มแล้วกันนะถ้าเป็นสีเขียวมันจะเป็นอย่างไรวะไม่ได้ไม่เหมาะสีส้มนี่แหละโอเคครับแต่งเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยโอ้ซูมได้เท่านี้เองเหรอเนี่ยซูมได้เท่านี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะยางซิลิคใส่มาเรียบร้อยนะครับนี่ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะฮะ แต่ก็แต่งหมดทุกอย่างนะไม่ได้มากมายเลยนะครับนี่สังเกตที่ไฟหน้าคันนี้จะแปลกๆมันจะมีไอ้วงกลมข้างล่างผมไม่รู้มันคือไฟอะไรนะใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยครับผมไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์ขับนะฮะนี่ประมาณนี้ครับผมไปลุยกันเลยดีกว่าได้เวลาลุยแล้วเดี๋ยวเราไปแข่งในอีเวนต์นะครับจะได้ปลดล็อกซีซั่นอีเวนต์ไปด้วยนะฮะไฮเปอร์สปอร์ตสตรีทน่าจะอยู่ในสตรีทเอ็กซ์เพิร์ทนะครับนี่แน็กเก็ตไม่เกิน570เมื่อกี้เราแต่งไปเท่าไหร่วะ 1000cc ผมว่าเกินแน่เลยฮะเดี๋ยวขอดู PP รถก่อนนะ PP รถอยู่ที่อ๋อ556นะครับไม่เกินไม่เกินแข่งได้แข่งได้556ไม่เกินว่ะแต่พอดีเลยครับอันนี้อะไรเนี่ยเป็นในเบิร์กลิงเซกเตอร์3นะครับฝนตกด้วยฮะไปจัดไปครับผมนี่ฮะ CB1000R ABS Barracuda Barracuda มันย่อมาจากอะไรหรือว่ามันเป็นชื่ออะไรฮะใครรู้นี่ก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ ก็ Honda ก็เป็นรถญี่ปุ่นนะครับอันนี้เขาบอกรายละเอียดมาแล้วก็ไปแปลกันเอาเองแล้วกันเนาะฝนตกครับเยี่ยมครับบอกเลยฮะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะครับเตรียมซิ่งเตรียมซิ่งปืนปืนปืนน้องๆไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมพี่ใส่ยางสลิกมาแล้วพี่มาแข่งหน้าฝนมาแข่งแบบฝนตกคือเกมนี้เขาจะมีระบบเปลี่ยนยางให้อัตโนมัตินะครับถ้าเป็นฝนตกนะเฮ้ยข้างหน้ามันขับรถอะไรวะทำไมแรงจังเลยวะยาวไปแต่ตามเขาทันป่ะวันนี้เว็บเอาแหกไปแล้วครับหนึ่งคนโอ้โหฝนตกที่อันตรายนะครับบูบังเลนไว้บังเลนไว้บังไว้บังไว้ไม่ให้แซงอ่ะผมจะไม่ให้ใครแซงครับโอ้อันนี้แข่งรอบเดียวนะฮะในเบิร์กลิงแข่งแค่เซกเตอร์3นะครับแข่งแบบทางตรงๆเอ้ยทางยาวๆทีเดียวเลยครับสปินโอ้โหสอรี่เพื่อนไม่ได้ตั้งใจแน็กเก็ตนี่เข้าโค้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะตามสไตล์ของรถนะครับแน็กเก็ตเน้นขับสบายอยู่แล้วนะว้ามมายาวไปโอ้ยแหกๆๆแต่เย็นๆเพื่อนแต่เย็นๆยิ่งฝนตกด้วยยิ่งลื่นนะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแวบแวบโอ้แวบแบบเยอะนะครับพี่น้องฝนตกด้วยว่ะโอ้โหถนนยังลื่นมากรู้สึกว่ามีคนตามเราอยู่คนเดียวเองฮะที่เหลือไปไหนกันหมดไม่ทราบได้ครับว่าที่เหลือมันไปไหนเนี่ยเหมือนมีคนตามเรามาแค่คันเดียวเองอะตอนนี้เราผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับ 59-60% แล้วเนี่ยเดี๋ยวทางก็ไม่ได้ไกลแล้วไม่ได้ใกล้อะไรมากมาย
หลังจากที่ผมเล่นเกมไลท์ทูไปเยอะๆนะครับมีน้องๆก็คอมเมนต์บอกว่าพี่อย่าไปเติมเยอะ ผมเป็นสายเติมนะฮะไม่ใช่ว่าเติมตังค์นะหมายถึงว่าเวลาโค้งเนี่ยผมจะชอบเบรกแบบระยะกระชั้นชิดนะครับแล้วก็จะเข้าโค้งแบบไม่สมูทคือผมชอบเติมในโค้งอะมันเวลามันเทโค้งยาวๆแล้วคือแบบผมชอบเติมไงมันก็เลยทำให้ผมหลุดโค้งบ่อยเนี่ยคืออารมณ์มันค้างมันก็เลยชอบเติมนะยิ่งขับตัวสปอร์ต 1,000cc ขึ้นไปนี่ผมพ่อพ่อพ่อแม่อยากเติมเข้าไปครับมันจะได้แบบอารมณ์เหมือนเราชอบเล่นรถดิฟไหมฮะเราก็จะชอบเติมอยู่ตอนกลางโค้งอยู่แล้ว มันก็เลยเข้าโค้งไม่สมูทนะฮะเย้ไปอย่าไปอย่าไป AI มันตามมาทันว่ะมานะครับมันขับรถอะไรก็ไม่รู้นะฮะมันจะแซงผมหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่ได้ปรับเกียร์มาด้วยนะฮะอ้าวแล้วเข้าเส้นชัยไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมนึกว่ายังไม่ถึงเส้นชัยนะฮะเย้อันดับ1ครับรับ 8,000 ครับผมบวกกับ Red Option อีก 13% นะฮะเป็น 9,000 กว่าเย้โอ้ VR 6 Back Edition คือลูกทีมเราเอา VR 6ไปครับ VR 6 Back Edition นี่ไอ้รถ6สูบปะวะน่าจะใช่ปะนี่โอ้โหBMR 1002R ไอ้นี่คันโคตรใหญ่เลยนะเนี่ยเดวิลก็ใหญ่ครับเข้าโค้งลำบากนะบอกเลย MV Agusta Speed Triple R Triumph นี่ก็เป็นรถที่ดีนะครับจริงๆมันก็ดีหมดทุกรุ่นแหละถ้ามัน CC มันเยอะนะนี่เดี๋ยวเราไปแข่งสนามต่อไปกันดีกว่าครับนี่เราไปที่อินโดนีเซียกันเลยครับเพื่อนบ้านเรานะฮะสนามอะไรก็รู้ไม่ได้อ่านชื่อเลยเมื่อกี้แต่สนามนี้เน้นทางโค้งเยอะนะอุ้ยโหลดเร็วมากเลยชอบโหลดแบบนี้ Eastern Mountain นะครับเป็นฟูลเซอร์กิตนะครับแข่งกี่รอบวะเนี่ย น่าจะสัก3รอบนะนี่ทีมเรานะครับประกอบด้วยเยมาตัมโอนะครับแล้วก็ชื่ออะไรงูอ่านไม่ออกนะครับเป็นชาวอิตาลีนะครับผมขับ VR 6 Back Edition นะครับนี่พี่ๆอยู่ที่538นะในทีมข้างบนนี้ทีมที่1นี่ขับ Z1000 2คนเลยนะครับนี่ว่าส่วนใหญ่Z1000นี่จะมาเยอะมากนะเอาละเกียร์ผมปรับดีไหมผมไม่ปรับดีกว่าแข่งกี่รอบวะเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าแข่งกี่รอบนะแต่เราจะต้องเต็มที่กับแข่งนี้แข่ง3รอบครับผมไปลุยแหมนเฮ้ยโอ้โหแหมไปครับใหญ่ๆกันทั้งนั้นน่ะเน็กเก็ต 1000cc ไม่ใหญ่ให้มันรู้ไปเฮ้ยโอ้โหไปเบียดลูกทีมตัวเองเฮ้ยโทษไม่ได้ตั้งใจมาเพื่อนอุ้ยโอ้ยอันนี้จะรีบไปไหนวะเนี่ยรีบไปสั่งพิซซ่าให้เมียนี่ไงแหมทีนี้ก็โทกิ้งเดียวก็ถึงหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวเป็นบ้านนอกไม่มีส่งไปฮะยาวไปเบียดแม่งก่อนสิมั้ยเนี่ยครับแซงลูกทีมไปละไอ้คันข้างหน้าเรานี่มันหน้าเบียดมากเลยเกือบแหกโค้งแล้วผมรู้สึกว่าตามไม่ทันนะฮะไปโอ้ว้าวมันเข้าโค้งอารมณ์ต่างจากสปอร์ตคาร์มากๆเลยฮะโอ้ยลูกทีมกูเบียดกูแล้วโหโดนแทงไปแล้วฮะเราตีวงมากไปนะครับอ
ไปว่ายาวไปยาวไปตอนนี้อยู่อันดับที่4นะฮะมันจะโอ้นี่นายแซงกันแบบว่านายไม่ให้เกียรติเราเลยนะโดนแซงทางตรงแบบวึบไปเลยฮะแหมตอนนี้เราอยู่อันดับที่5นะครับตามไม่ทันจริงๆฮะท่านผู้ชมผมมาเร็วเกินไปแหกโค้งครับแหกโค้งว้าวเข้าโค้งผิดเข้าโค้งผิดไปอย่าไปอย่าไปไปเรื่อยๆอย่าให้อันดับเรามันตกยิ่งกว่านี้นะครับยังไงก็ต้องหวังพึ่งลูกทีมเราด้วยนะฮะลูกทีมเราน่าจะอยู่อันดับไม่3ก็4นะฮะบิดสุดแล้วฮะตามไม่ทันนะครับนี่ขนาดสปีดไทม์ลบ2นะฮะแสดงว่าต่างคนต่างเร็วนะครับโอ้โหไฟตัดตักเลยไปเว้ยเราต้องแซงให้ได้สักคันนึงอันดับ4แล้วเว้ยอุ๊ยเข้าโค้งแรงไปนิดนึงบังเลนไว้บังเลนไว้โอ้ยตามไม่ทันว่ะสุดๆฮะสุดๆเลยตอนนี้กำลังเข้ารอบที่3แล้วนะฮะตอนนี้ยังอยู่อันดับที่4ครับไปยาวไปเรื่อยๆฮะบุญถ้าได้อันดับสักอันดับ3ก็น่าจะพอใจแล้วผมอะจะตามไอ้หมวกเหลืองทันได้นะครับโค้งหน้านี้ผมจะเข้าแบบตัดหน้าเลยนะนี่ไงโอ้เจ้าโหสอรี่นึกว่าแซงพ้นแล้วเอาใหม่ครับเอาใหม่นี่จะทำแบบนี้ได้อยู่ได้อยู่โอเคครับอยู่อันดับที่3ได้แล้วนะครับแหมหือขึ้นคอเลยทีเดียวสนามนี้อย่าให้มันแซงได้ก็พอแล้วฮะอยู่อันดับ3นี่แหละคะแนนกำลังดีมาอย่าไป ผมตัดเยอะไปนะนี่บังเลนเว้ยไม่ให้แซงฮะมาครับยาวไปครับพยายามบังไว้นะไม่ให้มันแสงโอ้โหโอ้โหรถลอยรถลอยโอเคครับเส้นชัยอยู่ข้างหน้าครับเราอันดับ3แบบเหนาะๆนะฮะโอเคหวังถึงลูกทีมนะครับไม่ทราบว่าลูกทีมนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่นะน่าจะอยู่อันดับที่2ได้นะเย้ทีมเราได้อันดับ1นะครับคะแนนรวมแล้วทีมเราได้อันดับ1นะครับผมว่าน่าจะเข้าที่1ว่ะลูกทีมผมอะลูกทีมเราลูกทีมเราเข้าอันดับที่2นะครับผมนะฮะแล้วเราก็เข้าอันดับที่3ใช่มั้ยบวกกันเป็น22คะแนนครับเฉือนทีมลูคัสไป1คะแนนนะครับทำให้เราแนะนำได้เป็นอันดับที่1นะฮะ
โอ้โหขอบคุณลูกทีมจริงๆครับที่ทำให้เราได้ชนะในวันนี้เนี่ย เออเกือบแพ้แล้วไม่ล่ะนะนี่ปลดล็อกรางวัลสำเร็จแล้ว Brother ครับผมหรือว่าพี่น้องนั่นเองเนี่ยเอาไปอีกสักหนึ่งสนามครับสั้นๆนะฮะอันนี้ไปที่ไมอามี่นะครับจัดไปครับอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้บาราคูด้าเนี่ยมันคืออะไรนะมันเป็นชื่อเมืองหรือเปล่าคือผมคุ้นหูเหมือนมันอยู่ในเพลงหนึ่งครับบาราคูด้าอะไรสักอย่างนี่แหละมันเหมือนเป็นเพลงหนึ่งนะประมาณนั้นครับสนามนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะต้องเซตเกียร์อย่างไรนะฮะแต่ผมว่าจะเซตเกียร์5เกียร์6ไว้สูงๆเผื่อได้ท็อปสปีดนิดๆโชคนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะปรับได้นะครับปรับไม่เป็นรู้สึกว่าอันนี้เราจะไม่ได้แข่งกันแบบทีมนะครับเราจะแข่งกันแบบเดียวๆเลยนะใครได้ที่เท่าไหร่ก็เอาไปนะครับซึ่งเราออกตัวเป็นอันดับที่3นะฮะโอ้วันนี้งวดนี้มีเซตพันน้อยมากเลยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเดวิลคาร์บอนนะฮะไปลุยพร้อมลุยครับพร้อมลุย let's go โอ้รถเอ็นนั่นมันเสียป่ะวะทำไมมันออกตัวช้าจังวะโอ้ไอ้นี่เป็นแซงผมไปแบบงงงวยเลยผมนี่งงเลยแวบโอเคแวบนี่ฮะเขาเรียกว่าตัดหน้ากันแบบด้านๆเลยฮะโอ้ยล้มด้วยฮะสอรี่ไม่ได้ตั้งใจนะครับเนี่ยถนนที่นี่คือแบบว่าบอกจะบอกว่าไงดีฮะโค้งแบบหักเลยไม่ได้โค้งแบบสมูทสมูทอะโค้งแบบงอหักไปเลยหักศอกอะไม่เห็นครับสนามนี้คือมันจะเป็นอย่างนี้แหละมีแค่นี้นะยาวไปครับสนามสั้นๆนะฮะ5กิโลเองครับต่อรอบมีทางตรงให้บิดมันๆนิดนึงนะฮะบึ้นโอ้กลัวแล้วถ้าเข้าโค้งเบรกแรงๆอย่าใส่เกียร์1เหมือนเมื่อกี้นะครับจะทำให้ล้อล็อกนะครับต่อให้คนพ่อคนแม่ ABS นะครับก็ล้อล็อกเหมือนเดิมฮะบอกเลยฮะต้องพยายามทดเกียร์ทีละนิดนะครับถ้าไปทด1เลยนี่คือล้อปัดเหมือนเมื่อกี้นะนี่มีทางตรงให้เราซิ่งได้นิดหน่อยนะครับแนะนำจะเกียร์2กำลังดีนะว้าวโอ้โหแฮกขอกดย้อนก่อนเดี๋ยวกูไม่ชนะไอ้คนกี้โกงเลยฮะอย่าไปยกล้อเล่นสักนิดหนึ่งได้ไหมเนี่ยเราจะไม่ยกครับเดี๋ยวมันตามทันแล้วโอ้เฉียวก็ไอ้นี่หน่อยก็ไม่ได้ไปอย่าไปโอ้ไม่ได้ครับผมเบรกหน้าแรงเกินไปเมื่อกี้เราต้องค่อยๆเบรกแช่ไม่ได้นะมันก็เหมือนของจริงเลยครับผมชอบคอนโทรลเกมนี้มากๆเลยนะคือมันสมจริงดีครับไม่เหมือนเกมอื่นๆนะเกมอื่นนี่คืออะไรก็ไม่รู้ฮะอยากจะมีภาค3นะครับแล้วก็มีแบบโอเพนเวิลด์อะไรเงี้ยคือเกมสมัยนี้มันต้องโอเพนเวิลด์อยู่แล้วอยากให้ทำแต่ไม่รู้เขาจะทำหรือเปล่านะโอ้ย
เราก็อยากให้มีรถหลายๆรุ่นกว่านี้นะครับคือไม่อยากให้มันมีแค่บิ๊กไบค์อยากให้มันมีรุ่นเล็กๆบ้างนะครับชุบเอาละทำไมดู5กิโลมันทำไมนานๆวะรอบละนาทีกว่านะครับแต่ว่าดูเหมือนนานๆ นะโอ้ยเดี๋ยวเลยเข้าพิษมาโทใจเย็นๆนี่ยกล้อหน้าพร้อมๆคอครับอันนี้เป็นมุมมองบุคคลที่1 นะครับตรงกลางเป็นวัดรอบตรงซ้ายเป็นความเร็วนะฮะทางขวานี่ก็เป็นแจ้งเตือนอะไรต่อมีอะไรมีน้องๆหลายคนเลยบอกให้พี่เล่นมุมมองบุคคลที่1บ้างดีนะคือมันไม่ถนัดนะครับมันไม่ค่อยชินนะตอนนานๆไปเล่นบุคคลที่1ทีนี่คือมันก็จะแปลกตาไปใช่ไหมเวลาขับมันก็จะไม่ถนัดนะในแห่โค้งกันเนี่ยนี่แวบเทโค้งนี่มีมุมมองอย่างนี้ด้วยมุมมองภายในหมวกนะครับโอ้โหกี่โคสะบัดเลยเกือบล้มเลยมั้งเนี่ยแวบยาวไปยาวไปไม่มีใครตามมาว่ะบวก6วิครับผมอุ้ยๆแสบไม่อยากให้รถเป็นรอยอ่ะขอกดย้อนหน่อยแล้วกันโอ้ไม่ได้ว่ะคือพูดกันง่ายๆเลยคือมันไม่ถนัดครับแบผมถนัดมองบุคคลที่3มากกว่านะนี่ไงบวก1วิแล้วลูกทีมเราอยู่อันดับที่2นะครับกะว่าจะแบบเฉียวๆนะเมื่อกี้ไปๆเยอะไปเอาที่1ดีเราจะได้มีตังค์ไปซื้อรถต่อเอาใหม่เอาเข้าเส้นชัยพอดีครับยกล้อเข้าเส้นชัยเลยครับผมเย้ yeah! ในที่สุดเราก็เข้าเส้นชัยครับได้มาอีก 8,000 9,000 ได้10,000นึงพอดีเลยนะฮะยิ่มยอดบวกไปได้แป๊บเดียว แล้วเรามาดูภาพกีฬามันๆกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยครับที่สำคัญเลยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนฮะ See you again